ับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงสุดท้ายของคลายทุกประชาชนวันนี้นะครับครับมีโทรศัพท์ถามมาจากคุณไพศาลกทม.เชิญครับสวัสดีครับคุณไพศาลขอถามสั้นๆสองข้อนะครับพ่อเป็นเจ้าพูดดังสักนิดหนึ่งนะท่านนะพ่อเป็นผู้ถือก็อันนี้แบ่งให้ลูกได้หรือไม่แล้วก็ทุกคนบุตรบุญธรรมที่พ่อแม่จดรับรองบุตรมีในทรัพย์สินหรือไม่ครับเดี๋ยวผมดังฟังฟังจริงๆครับเดี๋ยวถามว่าเดี๋ยวพ่อยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับครับครับยังมีอยู่ครับแล้วเป็นทรัพย์สินเป็นที่ดินเป็นสปป.ครับเป็นโฉนดหรือเป็นอะไรครับโฉนดครับโฉนดโฉนดครับคืออย่างนี้ครับฟังตรงนี้ก็ได้แบ่งได้หมดอ่ะครับพ่อจะให้ลูกทุกคนก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้จะให้ผมกับทนายธวัชชัยก็ได้ก็เป็นของท่านน่ะครับเหมือนคุณไพศาลมีเงินอยู่100บาทพอใจโสภณโสภณผมให้คุณ100บาทไม่ให้ลูกก็ได้ก็เงินของคุณน่ะที่ดินเป็นของพ่อพ่อจะให้ใครก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะครับครับโอเคนะครับแต่ทีนี้วิธีให้เนี่ยไปจดทะเบียนดีที่สุดนะครับโอเคนะครับครับแล้วก็แล้วบุญธรรมครับบุญธรรมก็ได้ก็รับได้ครับรับได้มันไม่อีกข้อนึงบุญเอาบุญธรรมก็มีสิทธิ์ในทรัพย์สินใช่ไหมครับขึ้นกับคุณให้เขาหรือเปล่าคืออย่างนี้จะให้หรือเปล่าคุณไพศาลจะให้หรือเปล่าครับที่ผมยกตัวอย่างว่าคุณไพศาลอาจจะยกให้ผมก็ได้ให้ทนายธวัชชัยซึ่งไม่ใช่ลูกก็ได้แล้วแต่เจ้าของเงินคุณมีแต่คุณจะแจกใครก็ได้ลูกจะบอกเอาทำไมไม่ให้ลูกก็เรื่องของกูอ่ะก็กูหามาเงินของกูทรัพย์สินกูอ่ะที่พูดภาษาหลวงปู่คูณนะครับผมโอเคนะครับท่านครับครับขอบคุณนะฮะแต่ก็กลับเรียนว่าไปให้มันเป็นประโยชน์ให้ทำให้ถูกต้องจดทะเบียนเลยหรือถ้าบางคนกลับเรียนว่ากฎหมายเขาก็มีทางออกยังไม่ให้ก็ทำพินัยกรรมไว้ทำพินัยกรรมก็เห็นไหมหลวงปู่คูณทำพินัยกรรมเห็นไหมตายแล้วต้องให้อย่างนี้นะคนที่เป็นผู้จัดการศพแล้วก็จะท่านระบุไว้ก็ต้องทำตามนั้นอ่ะมีสายอีกชื่อฮะคุณพนมชลบุรีครับเชิญครับโอครับเชิญครับเชิญครับครับครับผมจะขอสอบถามนิดนึงครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับบัตรเครดิตของแฟนพนันราคาครับครับครับตอนนี้เขาจะฟ้องผมนะฮะตอนนี้คือผมจะเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรครับเตรียมตัวรับหมายศาลแล้วก็ไปเจรจากับเขานะฮะบัตรเครดิตไม่ต้องตกใจครับไม่ติดคุกติดตารางเป็นหนี้เขาจริงไหมเป็นหนี้เขาจริงไหมอะไรครับเป็นหนี้เขาจริงไหมเวลาเขาฟ้องมาเนี่ยเราก็ดูว่าเอาเราเป็นหนี้เขาเท่าไหร่สมมติเราเป็นหนี้หมื่นหนึ่งถ้าฟ้องมาเกินนี่เป็นยอดดีเท่าไหร่นะฮะ40,000กว่าครับ40,000กว่าผมแนะนำอย่างนี้นะฮะเป็นมากี่ปีแล้วโทษครับอ๋อยังไม่ถึงปีครับอ๋อต้องให้เขาเอาแนะนำเราแนะผมแนะนำนะไปเจรจาประนอมหนี้กับเขานะบัตรเครดิตเราจะได้ส่วนลดแล้วเขาจะให้หักตังค์ใช่ไหมครับไม่ฮะเราไปตกลงเจรจาประนอมหนี้กับเขาไปที่ศาลนะฮะ แล้วก็เบื้องต้นก็ขอเจรจาลดดอกเบี้ยเขาก่อนค่าทวงถามอะไรก็แล้วแต่นะฮะคุยกับเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นไปศาลก็เจรจาเขาลดได้เยอะฮะลดได้เยอะลองคุยกับเขาดูนะฮะไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายจ้างทนายนะฮะไปคุยกับเขาได้เลยตอนนี้เดี๋ยวถามคุณประนอมก่อนเขามีจดหมายจากธนาคารมาเตือนทวงหนี้คุณใช่ไหมครับครับเราก็ไปพบเขาไปพูดดีๆอ๋อเขายังไม่ฟ้องใช่ไหมคดีนี้ครับยังฮะเอาอย่างนี้เขาจะฟ้องนะเขาเรียกผมมา 5,000 เขาบอกถ้าไม่มีตังค์ให้เขา 5,000 เขาจะฟ้องเลยเขาบอกว่ารอหมายศาลได้เลยอย่าจะแตะไว้ที่ประตูบ้านพูดอย่างนี้ไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรหรอกครับตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราเป็นหนี้เขาก็ใช้หนี้เขาไปผมแนะนำอย่างนี้ฮะเบื้องต้นโทรไปหาธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตนะฮะแล้วคุยกับเขาลดขอลดเขาลดต้นลดต้นคงไม่ลดอ่ะคงลดดอกได้นะครับคงลดได้เยอะเขาไม่ยอมแล้วครับพี่เขาจะฟ้องอย่างเดียวครับไม่เป็นไรครับเขาฟ้องก็ฟ้องเดี๋ยวเบื้องต้นเราเจรจาก่อนถ้าเขาไม่ยอมเราก็ไปเจรจาที่ศาลต้องรอให้เขาฟ้องก่อนคุณพนมได้ไปเจอเขาหรือยังที่ว่าเขาไม่ยอมอ๋อผมคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วครับไม่ยอมครับต้องหาเงินให้เขา 5,000ไม่เป็นไรคุณก็ไม่ต้องหาไปให้เขาคุณรอไปเจรจาที่ศาลก็ได้ครับถ้าเขาจะฟ้องคืออย่างนี้ขั้นตอนที่หนึ่งท่านธวัชชัยอย่างนี้เมื่อเขาฟ้องศาลเสร็จทุกคดีเขาจะต้องมีสำเนาฟ้องไปให้แล้วในนั้นเขาจะมีนัดไกล่เกลี่ยก่อนที่จะสู่ศาลตัดสินคดีจะมีศาลจะมีเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยของศาลเนี่ยเป็นตัวแทนศาล
ครับเราก็จะต่อรองยที่ท่านธนวัชชัยว่าเออดอกเบี้ยขอลดเธอคุยกันได้ถามขอนี่ได้ไหมผมจะให้คุณท่านนี้จะขอผ่อนอย่างนี้อย่างนี้ว่าไปครับนะครับแล้วก็เรียนว่าไม่ต้องตกใจไม่ใช่คดีติดคุกครับไม่ใช่คดีอาญาถ้าเรามีทรัพย์สินถ้าเราไม่ใช้หนี้เขาเรามีทรัพย์สินมีบ้านมีที่ดุงที่ดินเขาก็จะมายึดเอาไปขายทอดตลาดใช้หนี้ไม่มีมอเตอร์ไซค์อยู่คันเดียวครับถ้าไม่มีอะไรเลยก็ทำไม่ได้คุยกับเขาก่อนฮะแต่ไปคุยเจรจาก่อนเขาบอกเขาตรงผมไม่มีเลยครับมีแต่มอเตอร์ไซค์คันเดียวเก่าๆมอเตอร์ไซค์ห้างเนี่ยนะครับโอเคนะครับเครียดตอนนี้เครียดมากเลยอย่าไปเครียดเครียดทำไมไม่ต้องเครียดเลยครับคนอื่นก็เป็นหนี้มากกว่าคุณเยอะแยะนะครับไม่ต้องไปเครียดไม่ติดคุกติดตารางไม่ต้องกลัวครับไม่เครียดครับไม่มีเขาก็ยึดทรัพย์บุคคลมีบ้านไหมล่ะผมก็ทำงานอยู่ฮะพอผ่อนได้ครับก็ไปขอผ่อนที่ศาลก็ได้นะผ่อนที่ศาลก็ได้ไม่เป็นไรหรอกครับครับผมครับผมก็ไม่มีอะไรรบกวนมากครับครับครับโอเคครับขอบคุณครับเอามีสายอีกคุณอะไรคุณสุรศักดิ์ปทุมธานีเชิญครับคุณสุรศักดิ์ปทุมธานีเชิญครับฮัลโหลครับครับผมคือตอนนี้ที่มรดกของปู่ของย่าครับครับโอนมาเป็นชื่ออาครับที่ตรงนี้จะต้องแบ่งเป็น3ส่วนคือให้อาให้พ่อแล้วก็ให้ลุงแต่ทีนี้ลุงกับพ่อผมมาเสียแล้วก็ไปถามอาเขาก็ไม่ยอมแบ่งครับคุณสุรศักดิ์ตอบคำถามนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจนะครับผมถามว่าที่ว่าเป็นที่ดินที่ว่าใส่ชื่อของอาคุณนี่ตอนที่พ่อแม่โอนให้ก่อนตายหรือว่าหลังตายแล้วมาแบ่งกันปู่กับย่าโอนให้ก่อนตายครับถ้าก่อนตายแล้วนี่มันไม่ใช่ทรัพย์มรดกแล้วมันก็เป็นซัวอย่างที่เมื่อกี้เป็นการให้ไงอย่างคุณสุรศักดิ์ให้ผมครับก่อนตายนี่ไม่ใช่มรดกแต่ปู่กับย่าสั่งไว้ว่าที่ตรงเนี้ยให้แบ่งเป็น3ส่วนนะครับสั่งเป็นหนังสือหรือสั่งด้วยยังไงสั่งด้วยวาจาครับแล้วสั่งมากี่ปีแล้วก็นานแล้วครับก่อนที่ท่านจะเสียครับกี่ปีแล้วครับประมาณ10กว่าปีครับในข้อกฎหมายนี่โอ้ลำบากไม่ได้เลยครับเอาลำบากการสั่งคือเรามีข้อกฎหมายที่จะไปเอาส่วนของพ่อเราได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะหนึ่งทำไมว่าไม่ได้เขาให้ก่อนตายก็เป็นทรัพย์ของเขาสั่งได้สั่งด้วยว่ามันไม่ได้สั่งด้วยเป็นลักษณ์อักษรสั่งด้วยว่าจะเขาก็บอกไม่รู้ไม่ได้สั่งให้กูคนเดียวนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นพ่อแม่นี่ถึงเขาต้องมีไว้ทำพินัยกรรมยกให้3 คน 3 คนก็ว่ากันไปอันนี้พ่อให้อาแล้วนี่อยากยกเว้นว่าในแง่ศีลธรรมนะในแง่ศีลธรรมก็ยึดถือหลวงพ่อคูณบอกตายแล้วก็อะไรไปไม่ได้มีอะไรจะทำบุญแบ่งกันเถอะก็ดีที่สุดนะไปหาทนายฟ้องเขาก็สู้ยากก็สู้ยากใช่ไหมไม่มีทางไม่มีทางเห็นนะครับแต่คิดว่าชาติก่อนมึงเป็นนี่เขาก็ให้บทเวรบทกรรมกันครับผมนะครับก็เท่านั้นแหละครับคุณสุรศักดิ์ทำใจเถอะนะครับผมคือส่วนของพ่อนี่คงจะได้ยากถ้าเขาไม่ใจดีจริงๆใช่ป่ะแล้วอายุความมันสิบกว่ามันตั้งสิบกว่าปีแล้วมันหมดเวลาแล้วแล้วก็ครอบความเป็นเจ้าของเขายากมองดูแล้วนี่สู้เสียเงินแพ้กูง่ายๆในความเห็นผมนะครับผมเราเป็นรองเขา7-3โอเคนะครับทำใจเถอะคุณสุรศักดิ์หาใหม่หาเองครับผมหาเองทำเองมันมีศักดิ์มีสีมากกว่าไปขอจากคนอื่นนะครับผมครับผมครับขอให้โชคดีครับเห็นคุณมีธวัชชัยจะมีข่าวเราจะเตือนท่านผู้ชมเนี่ยเรื่องอะไรเฟซบุ๊กอะไรครับเฟซบุ๊กครับวันนี้มีข่าวเตือนภัยเป็นเฟซบุ๊กเป็นเฟซเอาชื่อเอารูปของคนอื่นเข้ามานะฮะมาใช้แทนแล้วเล่นเฟซของตัวเองแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการเล่นเฟซเอารูปเช่นผมเคยเจอเอารูปของดารามาแล้วก็มาชักชวนให้บริจาคเงินดาราจะไปทำบุญอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะต้องระวังฮะวันนี้มีข่าวหน้าหนึ่งฮะชื่อเดียวกับผมเลยธวัชชัยปิงผลฮะเป็นวิศวกรที่การบินไทยโดนแอบอ้างครับเอารูปของคุณธวัชชัยไปใส่มาใส่เป็นเฟซบุ๊กเขาเป็นเฟซบุ๊กเป็นโปรไฟล์นะฮะแล้วก็ไปโพสต์หมิ่นประมาทไปอะไรก็แล้วแต่หรือไปโพสต์พาดพิงตอนนี้เห็นว่าพาดพิงหลวงพ่อคูณครับ
ก็เลยเป็นข่าวหน้าหนึ่งนะฮะพาดพิงเพื่ออะไรพาดพิงยังไม่ให้เขาได้รับความเสียหายเนี่ยคุณวัชชัยเนี่ยได้รับความเสียหายเพราะนั้นเขาก็เป็นผู้เสียหายนะฮะคือเอารูปคุณวัชชัยไปเป็นเฟซบุ๊กครับแล้วข้อความเนี่ยเฟซบุ๊กไปบินประมาทเข้าไปทำให้เขาเสียหายทำให้จะฟ้องธวัชชัยธวัชชัยไม่รู้เรื่องใช่ครับเดือดร้อนปัญหาว่าใครคนเอาเข้าไปธวัชชัยรู้ไหมสืบได้ฮะอันนี้สืบได้โอ้เขาต้องไปแจ้งความต้องไปแจ้งความดำเนินคดีมีความผิดติดคุกนะครับเนี่ยครับมีความผิดติดคุกตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับอ้าวมีสายเลยฮะดูที่สายนะครับขออนุญาตคุณฉลวยจากราชบุรีเชิญครับสายหลุดแล้วครับเอาคุณฉลวยโทรมาใหม่นะยังมีเวลาอีกเล็กน้อยครับคือตรงนี้กลับเรียนว่าเดี๋ยวนี้มันโอ้พวกคอมพวกไลน์ผมก็เล่นนะท่านผมมีไลน์ของผมโสพลคนมีเพื่อนนี่ผมชอบครับเพราะได้ดีเพราะเพื่อนเป็นผู้แทนเพราะเพื่อนเนี่ยครับนะครับแล้วก็ช่วยกันรักกันชอบพอกันครับเวลาเดี๋ยวนี้เราปรึกษาคดีฟรีเพื่อนกันเวลามีงานปรึกษาใหญ่เลยใช่ไหมไม่ใช่มีงานมาช่วยอ๋อมีงานก็มาช่วยมาเสร็จก็มาลงที่บ้านนะครับลงลุยสวนด้วยกันเลยครับช่วยปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวปลูกอันนี้อยู่นี่กำลังจะไปซื้อไม้ไอ้ทุเรียนเทศทุเรียนเทศไปปลูกเพราะว่ามีขายอยู่กลางดงจะไปปลูกไว้ทำบุญเอาไว้ปลูกไว้แจกแต่ดูใบมันแล้วนี่แล้วดูเนื้อมันเนี่ยนะเหมือนกับน้อยโหน่งบ้านผมเคยมีน้อยโหน่งมีต้นแล้วมันตายไปแล้วเม็ดเมล็ดเยอะครับต้นน้อยโหน่งที่ยังมีมันขึ้นแซมกับต้นมะม่วงป่าอยู่ครับแต่มันจะไม่ใช่ทุเรียนเทศนะเนี่ยผลไม่ใหญ่อะทุเรียนเทศเนี่ยแต่ลักษณะเหมือนทุเรียนนะฮะเหมือนทุเรียนใช่ไหมครับแต่ข้อสำคัญนี้ท่านผู้ชมครับมันมีอันเก่าที่เขียนมาเนี่ยเขาบอกว่าเอาใบแห้งนะตาแข้งไปต้มกินครับแล้วอธิบดีกรมวิสาการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าทดลองดูจากหลอดแก้แล้วแก้มะเร็งได้นะมะเร็งตับแต่ยังไม่ทดลองก็คนแต่ที่อ่านไทยรัฐวันนี้นี่ท่านต้องอ่านดูแล้วฟังสองอย่างอันนี้ก็บอกว่าแก้ได้มีศูนย์วิจัยมีการวิจัยวิเคราะห์มาแล้วชื่อภาษาอังกฤษนะผมไม่อยากอ่านครับแล้วก็แก้เต้ามะเร็งเต้านมมะเร็งปอดต่อมลูกหมากนะครับแล้วก็ได้หลายมะเร็งเลยนะฮะได้หลาย12อย่างเขาบอกเป็นที่เพียงเขาบอกเอาใบไป 1-3 ต้น3ใบไปต้มกินแทนน้ำคนไม่เป็นอะไรก็กินป้องกันได้แต่กินเป็นคราวๆไม่ต้องกินตลอดแต่ผมกราบเรียนท่านในความเห็นผมนะฮะอย่างยอเขาก็ว่าดีท่านครับผมอยู่ที่บ้านผมนี่ใบยอสดๆมาลวกหน่อยนึงเอาไอ้พวกขมๆพวกสะดงสะเดาพวกกินของพืชผักสวนครัวเรานี่อาหารไทยเนี่ยยี่หร่าสะระแหน่มะเขือที่บ้านมีหมดไม่ต้องซื้อนะครับวันหลังเชิญท่านธวัชชัยไปกินครับปลาก็มีทอดแหขึ้นมากินสดๆเลยไข่ก็มีไข่ไก่เลี้ยงตัวเองไม่ต้องของ CP นะครับเลี้ยงกินเองได้เพราะฉะนั้นผมว่าพืชผักสวนครัวพืชผักสวนครัวผมกราบเรียนว่ายึดทฤษฎีของในหลวงไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเหลือกินเอาไปขายที่บ้านผมมีกล้วยตั้งร้อยกว่ากอผมก็โฆษณาไปที่ท่านประจวบชัยสารท่านพี่ประจวบบอกเอ๊ท่านรองประธานโสพลเขาเรียกตำแหน่งเก่าๆเขานะครับถ้ามีกล้วยเอามาหน่อยก็ดีผมกินประจำกินแล้วแข็งแรงครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สรุปแล้วกินสมุนไพรกินผลไม้อย่าไปกินไอ้ของมันมากๆเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดอย่าไปกินลดนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ชมไว้ครับเอ๊ท่านทนายธวัชชัยมาช่วยมันหมดเวลาเร็วเหลือเกินนี่ครับเวลาไปเร็วครับไปแล้วครับต้องพบใหม่ครับนี่คุณน้องพิมพ์ก็เขียนเอาไว้นี่เขาพ้นทุกข์เรามีสุขคลายทุกประชาชนนะครับก็ขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่กรุณาให้เกียรติมาสอบถามวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมกับทนายธวัชชัยผลสะอาดและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับคลายทุกประชาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ